และวันนี้เป็นวันที่40แล้วนะคะที่ทุกภาคส่วนกว่า100องค์กรพันธมิตรได้ผนึกกำลังร่วมกับเครือ CP ในการแจกอาหารจำนวนกว่า2ล้านกล่องนะคะไปให้กับชุมชนต่างๆกว่า40จุดทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านทางโครงการครัวปันอิ่มค่ะจิตอาสามูลนิธิกู้ภัยและผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนนำอาหารจากโครงการครัวปันอิ่มไปแจกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เมื่อวานนี้โดยโครงการครัวปันอิ่มแจกอาหาร2ล้านกล่องแบ่งเป็นอาหารส่วนแรกจะจัดซื้อจากร้านขนาดกลางและขนาดเล็กที่ปรุงใหม่สุกสะอาดตามหลักโภชนาการจำนวน1ล้านกล่องส่วนอีก1ล้านกล่องเป็นการสมทบอาหารจากเครือ CPจากนั้นจะกระจายสู่ชุมชนใน40จุดทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านองค์กรพันธมิตรในแต่ละพื้นที่กว่า100องค์กรโดยวันนี้จะเป็นการแจกอาหารวันที่40แล้วนะคะส่วนที่คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพนี้นะคะก็คือคณะผู้บริหาร TNN ช่อง16ค่ะนำโดยคุณองค์อาจประภากมลกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยนิวส์เน็ตเวิร์คพร้อมด้วยคุณอธิพลวงศ์สืบยุทธรองผู้อำนวยการ TNN ช่อง16และพนักงานจิตอาสาได้ลงพื้นที่ส่งความห่วงใยมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวชุมชนบางซื่อกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีทั้งหน้ากากอนามัยกว่า 10,000 ชิ้นน้ำดื่มกว่า 3,000 ขวดข้าวสาร250ถุงไข่ไก่ 5,000 ฟองขนมปังเลอแปง500ชิ้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและข้าวกล่องหลากหลายรายการอาหารจากโครงการครัวปันอิ่มค่ะในโอกาสที่ TNN นะครับก้าวเข้าสู่ปีที่14นะครับเราก็พร้อมจะเดินหน้านะครับพัฒนารายการนะครับให้มีคุณภาพแล้วก็ให้มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับอย่างไม่หยุดยั้งนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสเนี้ยเราก็ขอทำความดีนะครับด้วยการช่วยเหลือชุมชนนะครับเราอยู่ที่ชุมชนของบางซื่อนะครับเราร่วมมือกับพันธมิตรนะครับในการที่จะมอบสิ่งของที่จำเป็นนะครับมาช่วยผนึกกำลังนะครับกับทาง CP อยู่แล้วนะครับที่มีโครงการครัวปันอิ่มนะครับที่มอบอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับแล้วก็เราก็หวังว่านะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยจะคลี่คลายนะครับแล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะกลับมานะครับแล้วก็ทำประโยชน์นะครับแล้วก็เดินหน้าไปพร้อมกับประเทศไทยต่อไปด้านนายชื่นชอบคงอุดมผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะที่ปรึกษามูลนิธิเต่าปูนได้กล่าวค่ะว่าชาวชุมชนบางซื่อได้รับผลกระทบในหลายๆด้านเลยนะคะทั้งติดเชื้อโควิด-19 ตกงานและขาดรายได้แต่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพวกเขาได้ไปอย่างมากเลยค่ะครับทางมูลนิธิเต่าปูนเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนำสิ่งของที่จำเป็นนะครับเช่นข้าวสารอาหารแห้งนะครับก็ได้มีโอกาสนำลงให้พี่น้องประชาชนในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับในสถานการณ์โควิดในการระบาดระลอก3กับ4นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เห็นความจำเป็นและเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับได้มีการนำลงไปให้เป็นจำนวนมากประมาณนึงอยู่แล้วแต่ยังไงก็ยังไม่พอครับซึ่งวันนี้ได้เห็นสิ่งที่ TNN ได้คิดนะครับโครงการที่จะนำสิ่งของต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อจะร่วมกันสร้างความดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็จำเป็นกับพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับสิ่งของที่นำมาจากประชาชนยังได้รับการสนับสนุนจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรวมถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลบริษัทท่าอากาศยานไทยธนาคารออมสินธนาคารกสิกรไทยและอีกหลากหลายหน่วยงานเลยนะคะที่มาร่วมกันนะคะในการที่จะนำกำลังใจไปส่งให้กับชาวชุมชนบางซื่อนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ